ครับก็ได้กล่าวคำสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดพะเยาทั้งหมดนะครับก็คือโดยเฉพาะวันนี้นั่นเป็นโอกาสอันดีของพี่น้องบ้านใหม่กองแลตำบลดงสุวรรณนะครับอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาที่เราได้มีโอกาสเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยท่านวิสานเตชะธีรวัฒน์นะครับตั้งแต่นะครับพระองค์ประทานองค์การนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนั่นท่านยังไม่ได้ไปทำบุญที่อื่นเลยนะครับเป็นงานนี่เป็นงานแรกเป็นมงคลสูงสุดที่ท่านได้เดินทางมาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์นะครับพระอุโบสถของวัดใหม่กองแลนะครับก็บอกว่าเป็นงานแรกแล้วในขณะเดียวกันนั้นวันนี้เป็นวันมงคลของท่านที่สูงสุดก็คือเป็นวันที่ครบรอบวันเกิดของท่านเองนะครับวันที่14กรกฎาคมปีนี้นั่นท่านก็ได้เป็นประธานนะครับได้เป็นประธานที่จะวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถที่บ้านของแลในวันนี้นะครับก็ต้องบอกฝากกับพี่น้องมหาว่าท่านใดที่มีโอกาสมีวาสนานะครับก็มาสามารถที่จะมาร่วมทําบุญมาเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับกับพี่น้องบ้านของแลได้เพราะเป็นการสร้างศาสนาสถานที่จะประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวพุทธเฮานะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นั่นเป็นวันมงคลของทุกๆฝ่ายนะครับเป็นงานแรกก็ต้องได้กล่าวเมื่อกี้ว่าเป็นงานแรกของรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคนนี้เป็นคนบ้านเฮาเป็นคนเมืองนะครับเป็นรัฐมนตรีที่ได้เข้ามาสู่วงการเป็นรัฐบาลในครั้งนี้ก็จะต้องนะครับได้มีโอกาสมาพักกับพ่อแม่พี่น้องนะครับได้กล่าวเมื่อกี้ว่าเป็นงานบุญงานแรกแล้วก็ต้องกล่าวว่ามีความสำคัญครับ